เวลา 12 นาฬิกาวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนื่องในวันกิตติยากรเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระปฐมเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพาณิชย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นพระราชโอรสองค์ที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาอ่วมประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์ทรงพระปีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ทรงมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะวิกฤตการราคาข้าวทรงเปิดคลังออมสินให้ราษฎรนำเงินมาฝากเพื่อให้ปลอดจากโจรและอัคคีภัยและส่งเสริมการออมทรงจัดตั้งสหกรณ์และรวมกรมสรรพากรให้มาอยู่ในบังคับบัญชาเดียวกันตลอดจนทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากรและปรับปรุงภาษีสรรพากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์ที่สอง